จจะมีอะไรที่บุญน้อยเนี่ยไม่ควรจะรู้ก็ช่างเถอะนะแต่ทุกวันนี้บุญน้อยเนี่ยสงสารแม่แม่ต้องทำงานทุกอย่างภายในบ้านเรือนหลังใหญ่ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้ที่บุญน้อยไม่อยากไปโรงเรียนก็เป็นเพราะว่าไม่ว่าสนาเนี่ยไม่ค่อยสบายบุญน้อยอยากไปช่วยแม่ทำงานบ้านวันนี้จึงขาเรียนวันนี้ดีกว่ารีบไปหาแม่จะดีกว่าจะไปช่วยแม่ทำงานบ้าน